ิกกูรูตอบโดยผู้รู้ตัวจริงนี่นะคะเรื่องราวที่เราจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะจากคำถามทางบ้านมาจะถามศิลปินถามอะไรยังไงเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากจะถามใครด้วยคำถามอะไรคือถามนี้ไม่จำกัดเลยใช่ว่าถามใครก็ได้ถามเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับศิลปินนะคะก็สามารถโพสใน Facebook ได้นะคะแล้ววันนี้เราก็เลือกมามีน้องๆ นะคะมีน้องไม่ใช่น้องๆสิเพราะน้องจะหลายคน มีน้องนะคะถามฝากถามพี่โบลิ่งมาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนร้องเพลงการร้องเพลงใช่ก็อยากจะรู้นะคะการร้องเพลงของโบลิ่งในเพลงชั้นเลวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะโบลิ่งมานิดานะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงมิวสิกกูรูนะคะก็สำหรับโบลิ่งวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการร้องเพลงนะคะโบยกตัวอย่างเพลงถ้าฉันเลวแล้วกันนะคะซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดของโบลิ่งนะคะฉันไม่เคยดีเป็นที่ถูกใจเธออะไรก็ผิดทั้งนั้นเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่โบร้องค่อนข้างได้ใช้สไตล์ของตัวเองมากๆเลยนะคะคือการลากเสียงการไถนะคะก็เดี๋ยวโบลิ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะเป็นใครก็ท้อเป็นใครก็เหนื่อยไม่มีแรงต่อไปหมดความมั่นใจที่มีไปแล้วอยากจะดีมากกว่านี้แต่มันไปไม่เป็นแล้วเพราะฉันเหนื่อยเหนื่อยจนไม่ไหวถ้าฉันแล้วทำไมดีเธอจะยังมารักรักฉันทำไมฉันก็ไม่เข้าใจบอกเหตุผลสักคำดีไหมก็ยังไงน้องๆนะคะที่ชอบร้องเพลงแนวนี้นะคะก็ลองไปฝึกลองไปร้องดูได้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าฉันแล้วทำไมดีเธอจะยังมารักรักฉันทำไมฉันก็ไม่เข้าใจบอกแค่คนสักคำได้ไหมวันนี้มีเทคนิคแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยเราเวลาเราฟังเพลงในรถเนี่ยแล้วเราร้องตามเนี่ยนะฮะก็นึกว่ามันง่ายๆนะนึกว่ามันแบบอ๋อโอเคร้องแบบเขาได้ตรงคีย์ก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคอีกเยอะมากอันนี้เขาพูดถึงเทคนิคการลากเสียงแล้วแบบทิ้งหางคำของเขาเหมือนการลากแล้วก็แบบมีแบบคือต้องบอกว่าโบลิ่งเขาก็จะมีแบบว่าลูกคอหรือเขาต้องมีสไตล์บางอย่างเป็นของเขาเหมือนกันนะมันจะมีช่วงลากแล้วก็มีเหมือนเก็บรายละเอียดของเขาอะซึ่งอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอาจจะมีแบบปลายที่เป็นเอกลักษณ์ปลายหางเสียงใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงเขาอะไรเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์หรือว่าจะลองหาวิธีการลองลากดูแบบนี้ก็ได้อาจจะเพิ่มเรื่องไดนามิกเข้าไปเวลาลากถึงยาวๆก็จากเบาไปดังไปเบาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็จะช่วยทำให้เพลงดูมีมิติมากขึ้นด้วยไดนามิกนั่นคือสั้นยาวหนักเบานั่นเองครับใช่แล้วทำให้เพลงดูไม่เรียบไม่น่าเบื่อนะคะก็จริงๆพวกนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนถ้าเราร้องเพลงแล้วเราอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปนั่นอาจจะเป็นเอกลักษณ์เราก็ได้ถูกต้องค่ะครับเอาละฮะก็ช่วงนี้นะฮะนั่นคือมิวสิกกูรูนั่นเองน้องๆคนไหนนะครับอยากจะรู้เทคนิคอะไรอีกนะครับก็ทิ้งไว้ที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะตอบโดยผู้รู้ตัวจริงเลยนะคะส่วนตอนติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Musicบ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี